ข้าได้สักทีวันนี้จะไม่ได้มาคราฟกันเด้อมาคราฟ 1.14 นะครับจะมาต่อที่ค้างไว้เลยนะครับใจเย็นๆรอก่อนอุ้ยตายมันจะเย็นแล้วรีบสร้างดีกว่าไม่งั้นเกมผีจะกินเอาจะสร้างเป็นแนวไหนดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ครั้งแรกครับยังไม่มีความมั่นใจไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรจะพูดนะครับประตูสมัยโอ้โหเห็นเดินอยู่ไกลๆสไปเดอร์แมนนี่เองเอาทำไมไม่เข้าบ้านมาล่ะชาวบ้านไปเข้าบ้านเลยนะเดือดร้อนคนอื่นหมดสร้างบ้านตัวเองตายไปสิตายตายไปซะโอ้ยกว่าจะตายตายโคตรยากเลยขอบคุณพยักหน้าอย่างนี้นกเหรอแบบนี้นะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีแบบข้อผิดพลาดเล็กน้อยทำไมโอ้โหมาดูเอแล้วมันแม่งไม่เท่ากันเลยไม่ใช่นี่2 2 1 1 1 1อย่าเข้าใจผิดนะครับต้องแบบมีสตาร์เสียรางที่แบบโคตรจริตเลยไม่รู้จะมาทำเสียงดีๆไม่แปลเราจะทำบ้านแบบธรรมดาไม่ได้เว้ยเราต้องเอาน้ำแข็งให้มันหล่อๆบ้านจะได้แย่ๆโดยไม่ต้องติดแอร์นะ
ถ้าเสียงเราดัดจริตตายก็ขอโทษทีป่านนี้พวกชาวบ้านจะเป็นยังไงแล้วมั้งเนี่ยมันจะเกมกันทั้งขโยงละบ้านคือบ้านเราต้องทำมาจากวัสดุพิเศษนะครับให้คนพิเศษอยู่อย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นสีระเบียงเอาไว้ชมดูดาวเฮ้ยอันนี้หน้าต่างมีหน้าต่างด้วยดูซอมบี้เสร็จแล้วครับโอ้ยสไปเดอร์แมนเฮ้ยจะต้องเอาไว้มุมนี้ดิปักทับดีกว่าบ้านเราจะให้ดูแบบเอฟแพกย้อนยุคนั่นเองส่วนห้องอะเหรอในนี้กราฟิกมันโคตรสวยเลยเป็นแบบนี้ละกันเหมือนฉากกั้นออฟฟิศแต่มันเป็นปูนไม่ใช่เป็นไม้มันมีระบบส่วนกลางเราจะใช้ไปแบบส่วนกลางอันนี้ห้องของ CEO ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนโรงแรมนี้ที่เปิดไปจอยกันห้องโรงแรมที่ผมเคยไปที่โมร็อกโกครับอันนี้ขออวดนิดนึงไม่นึงก็บอกหรอกแค่บอกโรงแรมที่ผมไปที่โมร็อกโกก็จะเป็นแบบห้องแบบนี้เลยห้องมักจะติดกันมีประตูทะลุไปหากันได้เป็นแบบครอบครัวครับเปลี่ยนประตูดีกว่าให้เป็นแบบประตูห้องหลักห้องเสริมห้องของ CEO ก็จะใหญ่สุดอันนี้ห้องเก็บของหรือห้องพักประมาณนั้นจัดทีหลังห้องล็อบบี้ใช้เวลาสังสรรค์กับลูกกับเมียที่นี่ที่นั่งแบบมีสตาร์นะครับทุกคนปลูกต้นไม้ก่อนลดโลกร้อน
มีใบไม้ตกแต่งหน่อยเพื่อความร่มรื่นภายในห้องอีกไม่นานชาวบ้านก็ต้องขึ้นมาวาดแหละถอดเตียงวิเร็วแท้อันนี้ปุ่มเรียกแม่บ้านประมาณว่าคอเบลบนอันนี้ประมาณว่าเป็นคอเบลในบ้านแล้วกันนะสร้างอะไรต่อเดียร์อันนี้โต๊ะแล้วกันเราคิดไม่ออกเราจะซาร์แบบไหนดีอ่ะช่วยคิดหน่อยนะทุกคนเสียดัดจริงแล้วทอผ้าแล้วกัน CEO มีความสามารถด้านนี้ทอผ้าตู้เพลงตู่เพลงเอ้ยไม่ใช่อย่าพูดตู่ติดคุกแน่นอนเลยไอ้เวอร์ชั่นกราฟิกที่แล้วมันมีหนังสือมาด้วยนะช่างมีสิ่งมีชีวิตสีเขียวเขียวห้องโคตรแคบเลยครับทุกคนเฮ้ย whatใครตกน้ำเสียงโอ้โหปรากฏกายอยู่ข้างหน้าเลยห้องน้ำอาบน้ำแล้วกันเค้กอะไรมันอันนี้ในสายตาผมนะเหมือนซูชิอ่ะกลัวว่าน้ำมันจะไหลออกโอ้ท่านสามารถชมคริปเปอร์หรือมอนสเตอร์อื่นๆได้ไม่ต้องไปซื้อวิวที่ไหนมาอาบน้ำได้เลยและทิวทัศน์ของบ้านที่เป็นกระจกท่านสามารถรับชมได้อย่างมีอรรถรสอุ้ยจะเปิดตรงนี้นะแล้วก็มีลามะอะไรนะบ้านเนี่ยเฮ้ยจะเลิกขึ้นอาถรรพ์บุกเหรอเอ้ยอะไรเนี่ยลามาอุ้ยลามาบินได้ไม่นะทำไมมันบินได้งั้นล่ะมันตัวหนึ่งเอเมอรัลด์หนึ่ง
เอเมโลหายากจังวะตอนนี้ลามาคือตายหมดแล้วมีพ่อค้าต่างถิ่นอย่างสวยครับทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันจะระเบิดบ้านนะโอเคปรับหมดง่ายเหมือนเดิมโอ้ยคุณพ่อค้าลามาตายหมดแล้วอ๋อนี่น่าฟังใช่ไหมเมื่อเช้าลุงสามไม่ได้เอารถไปเหรอตายหมดเลยทำห้องครัวดีกว่าเราซื้อเตาที่มันมีประสิทธิภาพมาเลยดีกว่าไปดูสิมีหรือเปล่าโอเคมีแล้วล้อมล้อมหินนี่ล้อมหินเดี๋ยวจะย่างปลาหินใช้กับลมควันอุ้ยเร็วกว่าเตาเผาอีกว่ะหมดแล้วหมดแล้วไม่ออกจากบ้านเลยบ้านฉันมันเป็นที่พักพิงของนายหรือไงเล่าข้ามันตายเลยหมดเลยเตาแบบปกติดีกว่าข้างล่างเวลาทำกับข้าวข้างบนเกิดแอบแม่ในเกมทำอะไรกินนะฮะแต่อย่าไปทำอย่างนั้นเลยไม่ดีที่ดูดควันอ
ของเรามีนวัตกรรมใหม่ไฟลอยอันนี้เป็นไฟคูณ2เลยไฟจากนี่แล้วก็นี่หินแล้วแสงแล้วก็แท่งเอ็นนวัตกรรมไฟในเกมครับถ้าสมมุติผู้ชมคนไหนเบื่อก็กดออกถ้าไม่เบื่อหรืออยากดูเนี่ยก็เข้ามาเลยนะครับปลูกต้นไม้ดีกว่าแถวบ้านออกซิเจนน้อยแถวภูเขาต้องต้นไม้น้อยใช่ป่ะจัดไปเลยจัดไปโอ้โหลื่นเลยนึกถึงโฟร์เส้น2เลยสร้างโอลาฟดีกว่าสาโอลาฟบัดดีโอลาฟนี่โอลาฟเต็มบ้านเต็มเมืองเลยวันเดียวก็ตื่นมายิ้มเต็มเลยอันนี้มันไม่ค่อยสว่างนะมืดมืดทุกคนมันเก่งไหมล่ะเก่งภาษาไม่นานเลยเอาไปหัวหอมทำอะไรอีกฮะทุกเห็นอะทุกมีทุกมีการพวกโรคจิตแอบดูอุ้ยปิดเดี๋ยวพวกโลกจิตมันมาส่องสาวแก้ไม่ยากปิดด้านนอกก็จบแล้วเดี๋ยวก็ใช้กระจกสีไปเลยไม่ต้องแบบเปลืองอุ้ยเกือบแล้วเกือบมาบ้านเราแล้วบ้านเราเกือบแหลกโอ้อาบน้ำแอดวานมากเลยคันทุกมุมเฮ้ยให้อย่างนี้ดีกว่าเอาเฉพาะด้านล่างที่เป็นกระจกสีไอ้โอ้โหทำไมอย่างนี้
จบแค่นี้ก็จบจบแล้วแล้วได้หมูกับนุ่นหมูกับนุ่นบ้านแดงแต่เสียดายไม่มีจบสองด้านโอ้โหนี่มันเคลื่อนไปกับน้ำด้วยโคตรเจ๋งเลยเสียงอย่างนี้ปุ๊บเอาล่ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ไปครับสวัสดีครับ